สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซามิกิเกมมิ่งชาแนลโลจิเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งซามิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม My Up My Up นะครับผมก็เป็นเกมที่เรียกว่ามาพร้อมคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเกมแนวเรียกว่า Family Game Card นะที่เล่นง่ายๆครับคล้ายๆ For Sale เลยนะครับที่วิธีเล่นเนี่ยก็แค่คว่ำการ์ดและเปิดการ์ดครับแล้วก็มาดูว่าเราจะได้อะไรครับแต่ว่าในการเล่นง่ายๆแค่นี้ครับก็เรียกว่ามีแมคานิกมีชั้นเชิงอะไรมีความลึกในตัวของมันที่กำลังดีเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกับ WDG Game นะครับก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะครับที่เอาเกมเนี่ยเข้ามาขายกันในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเกมที่มีการแปลไทยต่างๆด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ WDG มาณที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกม My Up เนี่ยน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมเริ่มมาเราก็แจกการ์ดเนี่ยครับเซตละ5ใบนะครับให้ทุกคนซึ่งดูหลังข้างหลังได้นะมันจะเป็นสลักที่เหมือนกันมันจะแบ่งไว้แล้วนะครับให้แบบได้เหมือนกันพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับสักคนสับแล้วก็หงายมาเลี้ยงไปเลย3 2 4 5 1ถ้าเกิดว่ามีคนเลี้ยงได้อย่างงี้ครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงตามนี้เลยทุกคนจะต้องเหมือนกันนะในแต่ละรอบเดี๋ยวรอบต่อไปมันจะเปลี่ยนนะเกมนี้เล่น3รอบครับพอจบ3รอบเนี่ยใครแต้มเยอะสุดก็ได้ชนะนะครับนี่ก็คือเป็นเซตติ้งของรอบแรกนั่นเองทุกคนก็จะวางหมดนะครับขอเอาคนอื่นมาเอาไปก่อนเสร็จแล้วครับทุกคนก็จะได้การ์ดคนละ7ใบ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เปิดตรงกลาง4ใบ1 2 3 4แล้วก็เรียงนะครับให้มันตามน้อยไปมากนะครับ เรียบร้อยอันนี้คือตรงกลางนะส่วนนี้ทุกคนก็จะมีคนละแถบนะครับเป้าหมายเกมนี้คือพยายามเอาการ์ดมาวางไว้ที่บนการ์ดแต้มให้ได้นะครับเหมือนการ์ดแต้มใบนี้ครับการ์ดทุกใบที่อยู่บนนี้ก็จะมีค่า3แต้มต่อ1ใบนี้2แต้ม4แต้ม5แต้ม1แต้มนะครับแต่ละอันได้ไม่เท่ากันเพราะนั้นแน่นอนเราต้องพยายามทำให้ได้5แต้มเยอะที่สุดนั่นเองจะได้แต้มเยอะนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นกันครับก็อย่าลืมเปิดการ์ดเงื่อนไขด้วยการ์ดเงื่อนไขเนี่ยจะเปิด1 2หรือ3ใบก็ได้แล้วแต่เลยแนะนำให้เปิดนะซึ่งในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นแวเรียนเนาะก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเล่นเกมแรกอาจจะยังไม่ใส่ก็ได้แต่ผมแนะนำเล่นเกมแรกก็ใส่ไปเลยนะเพราะว่ามันดีขึ้นเยอะมากนะครับมันอาจจะทำให้คุณอาจจะไม่ชอบเกมนี้ไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ใส่อะไรนะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการ์ดออบเจคทีฟนี้ผมเปิด2ใบนะครับถ้าเกิดว่า2ใบที่เปิดมาเนี่ยมีตัวอักษรที่ซ้ำกันนะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับมันต้องไม่ซ้ำกันนะครับใบนี้ผมไม่เคยเจอขอดูแป๊บนึงมีการ์ดตัวเลขมันการ์ดที่เป็นเพียง3ใบเท่านั้นโอเคนะครับก็คือนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีการ์ดสีชมพูน้อยที่สุดครับเราจะได้ลบ2แต้มเพราะนั้นต้องเก็บสีชมพูด้วยส่วนนี้เขาบอกว่าถ้ามีการ์ดเนี่ยอยู่บนการ์ดที่คะแนนแค่3ใบอีก2ใบไม่มีเนี่ยจะได้เพิ่ม2แต้มนะครับก็ลองเวทดูเอาว่าคุ้มไหมนะเพราะว่าเราจะไม่ได้5แต้มกับ1แต้มมาวิธีเล่นเราจะหมอบการ์ดคนละ1ใบครับทุกคนจะหมอบคนละ1ใบสมมุติว่ารอบนี้ผมเอาถ้าสีชมพูน้อยสุดลบ2ใช่ไหมงั้นผมเอาสีชมพูไปเลยดีกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าอยากได้การ์ดเลขเยอะๆเราก็ต้องพยายามหมอบเลขเยอะๆครับสมมุติหมอบใบนี้แล้วกันหมอบแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนแต่ละคนก็จะหมอบมา1ใบนี้เล่น4คนนะจะหมอบมา4ใบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเสร็จแล้วเปิดชึบชึบชึบนะครับใครที่หมอบน้อยสุดให้วางไว้ด้านซ้ายสุดนะครับใครหมอบเยอะสุดวางไว้ด้านขวาสุดซึ่งเป็นผมเองนะครับแล้วทุกคนก็หยิบการ์ดใบผมได้ใบนี้คนนี้ได้ใบนี้คนนี้ได้ใบนี้คนนี้ได้ใบนี้นะครับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นตรงกลางต่อนะครับเวลาได้การ์ดไปไม่ได้เอาขึ้นมือนะให้วางไว้ข้างล่างเลยนะครับหากเวลาอันนี้ว่างอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ให้วางไว้ซ้ายสุดนะครับเพราะนั้นใบนี้มีมูลค่า3แต้มนั่นเองเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เอาอะไรดีนะชมพูแต่นี้ไม่มีชมพูเลยนะไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อยชมพูนะครับรู้จักในมือเนี่ยสีเขียวน่าจะน้อยนะครับผมเอาสีเขียวมาก่อนดีกว่าผมลง8แล้วกันทุกคนก็จะหมอบมาคนละใบนะครับปึ๊บเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บแล้วก็เปิดชึบเฮ้ยโอ้โหมีคนแย่งสีเขียวผมไปนะครับเพราะไอ้หมอเนี่ยได้นี้ไปนะครับส่วนผมได้41มาได้สีม่วงมาแทนนะครับนี้ได้48นี้เขาก็ลงต่ำนะเผื่อการประกาศจะสีเขียวแต่ไม่ได้นะครับนี้ก็ได้นี้ไปก็หยิบไปคนละใบเอาไปวางไว้ที่นับคะแนนนะครับหากใบใหม่ที่ได้มาเป็นสีที่ไม่เหมือนกับที่มีอยู่แล้วให้วางอันที่ว่างนะครับที่อยู่ซ้ายสุดซึ่งอันนี้คืออันที่ว่างอยู่ซ้ายสุดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเหมือนสีที่เรามีอยู่แล้วให้เอามาทับสีที่เรามีอยู่แล้วครับหมายความว่าต่อจากนี้ถ้าผมได้สีชมพูมันจะมีมูลค่า3แต้มได้สีม่วงมีมูลค่า2แต้มนั่นเองนะครับ
รอบต่อไปก็เหมือนเดิมเราก็จะเล่นจากการ์ดที่มีอยู่เนาะผมวันนี้ดีกว่ามันมีโบนัสบวก1ด้วยเพราะนั้นเอาเลขสูงมาเลยสูงสุดผมแค่35บาทไม่เป็นไรมาปึ๊บนะครับเหมือนเดิมทุกคนก็จะเหมาะมาคนละใบชื่อคนนี้เหมาะมาชื่อคนนี้ก็เหมาะมาชื่อเปิดโอ้ยโดนแย่งนะครับทุกคนอยากได้เลขสูงหมดเลยเพราะมันมีโบนัสด้วยเดี๋ยวโบนัสนี้คืออะไรเดี๋ยวว่ากันทีคนนี้ได้ตรงนี้เอ้ยโห43ได้ไปครับโอ้ได้นี้ว่ะโอเคอันนี้ก็หยิบไปชึบๆๆๆนะผมได้ไปนี้เนื่องจากว่าสีมันไม่ซ้ำกับที่ผมมีอยู่นะครับก็ต้องวางที่ว่างที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากได้โบนัสนี้นะผมต้องห้ามเอาสีอื่นแล้วผมต้องเอาแค่ชมพูม่วงส้มนะครับเพื่อให้ได้โบนัสตรงนี้2แต้มนะครับแต่ถ้าไม่อยากโดนหักลบ2เนี่ยก็ต้องเอาสีภูเพิ่มอีกสักอันนึงนะไม่งั้นคือถ้าน้อยสุดน่าจะโดนนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีว่าคําว่าน้อยสุดเนี่ยถ้าเท่ากับคนอื่นโดนมั้ยหาไปพูดเล่นน้อยสุดหรือน้อยสุดเท่ากันโอ้โหถ้าน้อยสุดเท่าคนอื่นก็โดนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีคนละ1ใบคือโดนยกโต๊ะผมไม่อยากได้สีม่วงเพราะได้สีม่วงมามันจะไปแค่2แต้มสีส้มไม่มีเพราะฉะนั้นผมเอาสีชมพูเลขที่ทำส่วนผมเป็น12มันจะได้หรือเปล่านะครับต้องมาวัดกับคนอื่นว่าการในมือก็มีอะไรนะครับเปิดมาโบบะโบบะโบบะอ้าวผมได้นะครับนี่อันนี้สีซ้ำเนาะก็มาสแต็กไว้นะครับแล้วก็26ได้นี้ไป33 39ได้นี้ไปนะครับโอ้โหผมเอาสีเงินไม่ได้สีเขียวก็ไม่ได้สีม่วงก็แต้มน้อยทำไงดีหรือเอามาก็ได้ช่างมันนะครับผมไม่สนโบนัสละเพราะว่าใบนี้คือเป็น5แต้มเลยนะงั้นผมต้องเอาสีเงินให้ได้ครับมันก็ต้องยังเยื้องไปแบบฝั่งขวาหน่อยผมว่านี้กำลังดีผมว่านี้กำลังดีนะครับแถมมาเป็นสีชมพูให้ผมในอนาคตด้วยทุกคนก็เปิดมาฮึบ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 โอ้ยอดว่าได้สีเงินก็เอ้ยก็โอเคมันมีโบนัสบวก2ถูกแล้วผมยังได้สีเงินอยู่แล้วนี่ว้าวโหพอดีอะไรกูเนี่ยเบลอเล่น4ขาแล้วเบลอนะครับนี่ผมได้นี้ปังนี่ได้5แต้มแล้วก็บทต้องอย่าได้สีอื่นเลยนะไม่งั้นใบสีอื่นเนี่ยจะกลายเป็น1แต้มนะครับอันนี้คนที่วางการ์ดก็จะได้กันไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยเราเหลือ2ใบแล้วถ้าเหลือ2ใบเนี่ยก็คือใบต่อไปจะเป็นใบสุดท้ายที่เล่นแล้วครับแล้วอีกใบนึงจะแอดจากบนมือลงมาเลยซึ่งอย่าได้สีเงินเพราะสีเงินคือ5แต้มใช่มั้ยแล้วอีกใบนึงเป็นสีส้มถือว่าโอเคเลยมันลงมาปุ๊บมันก็จะมาทบตรงนี้เลยนะครับเป็น4แต้มหรือถ้าสีชมพูเป็น3แต้มแต่มันมีบวกตอนนี้คือผมเอาอะไรก็ได้อ่ะมันผมอันนี้แล้วกันพออันนี้ได้มาลบ1มันก็คือ4แต้มอยู่ดีอันนี้แล้วกันมาอันนี้คืออะไรก็ได้เปิด55เปิด18เปิด51เปิด50ผมได้อันน้อยสุดครับโบตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้นี้ไปชึบ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 เรียบร้อยครับแล้วใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ในมือเอาไปหยิบมาจากไหนก็ลงมาเลยเราก็จะคิดแต้มกันครับวิธีคิดแต้มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น6แต้มเนาะพอใบละ3แต้ม6 7 8 8บวก8เป็น16 16บวก10เป็น26นะครับแล้วก็โบนัสอันนี้หักล้างกัน26 27 28ทั้งหมดแต้มผมเนี่ย28แต้มมาดูว่าผมมีน้อยสุดไหมผมไม่ได้มีน้อยสุดมีคนมี1ใบนะผมไม่โดนอันนี้ผมได้ไหมถ้ามีแค่3แถบนะครับไม่ได้เพราะผมดันมี4ครับอันนี้ผมไม่ได้เพราะนั้นผมตาเนี้ย28แต้มพอเล่นเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาการ์ดในนี้ทั้งหมดขึ้นมือแล้วก็จวบเพิ่ม1ใบตอนนี้เราจะมี8ใบในมือแล้วนะครับแล้วก็เล่นรอบ2ครับเนี่ยก็เล่นกลับตรงนี้เลยก่อนอื่นก็ให้ใครสักคนหนึ่งสลับนี้ใหม่ความอุ้ยก็เปิดมาอันนี้ก็เรียงตามนี้ครับ2 3 1 5 4นะครับแล้วอันนี้ก็อธิบายนะครับแล้วก็เปิดใหม่B E ได้อยู่อันนี้ก็คือมีการ์ดสีม่วงเยอะสุดจะลบ2แต้มเพราะนั้นสีม่วงไม่ควรเอาอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการ์ดสีเงิน2ใบหรือ4ใบเป๊ะๆเลยนะครับจะได้2แต้มนั่นเองครับเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เราจะมี8ใบในรอบ2นะครับปุ๊บๆๆเสร็จแล้วเอาการ์ดทั้งหมดขึ้นมือนะครับจวบเพิ่ม1ใบเปลี่ยนนี้นะครับก็จะเป็นรอบ3นะฮะตอนนี้ก็จะมี9ใบเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเอาแต้มจากทั้ง3รอบมารวมกันครับใครแต้มเยอะที่สุดคนนั้นชนะนะครับนี่ก็คือเกม Might Up นะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมMind Up ครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นไปน่าจะ 3-4 รอบจำไม่ได้นะคือเล่นเรื่อยๆเลยนะครับไปต่างจังหวัดมาแล้วก็พกไปเล่นกับเพื่อนของแฟนนะครับซึ่ง
เล่นครั้งแรกอะก็รู้สึกเฉยๆครับพอรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยเหมือนแบบเราอยากได้เลขต่ำเราก็ลงเลขต่ำได้เลขสูงก็แค่ลงเลขสูงนะอย่าเล่นกลางๆก็ต้องเดาคนอื่นเอาว่าเอ้ยเราก็ควรลงสัก20 30อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเล่นรอบ2พอเล่นรอบต่อไปเนี่ยรอบหลังๆเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยผมเริ่มใส่การ์ดไอ้นี่ครับการ์ดที่เป็นแวเรียนที่ทำให้มีแต้มโบนัสในแต่ละรอบด้วยซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าดีมากและควรใส่มันทำให้เกิดการแย่งกันเกิดขึ้นครับการแบบมีเป้าหมายว่าเราต้องเอาสีนี้นะแต่ในขณะเดียวกันที่เรามีเป้าหมายเนี่ยครับเราก็ต้องดูตรงหน้าเราด้วยเนาะว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้ได้แต้มเยอะสุดตอนนี้มันถึงสเต็ปที่ได้5แต้มแล้วนะก็ต้องพยายามเอาสีซ้ำเอาไว้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็ต้องมีนี้ด้วยเพราะนั้นมันก็ต้องคิดไปอีกสเต็ปนึงว่าสมมติเราจะทำไงให้มีสีม่วงเยอะที่สุดและในขณะเดียวกันก็มีแต้มได้เยอะด้วยก็ต้องรอจังหวะที่สีม่วงเนี่ยมันยังอยู่ในสล็อต5แต้มกับ4แต้มอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็พยายามย้ำสีม่วงให้ได้โดยการเล่นการ์ดจากมืออะไรเงี้ยนะครับพอใส่นี้ปุ๊บกลายเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเทคนิคเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับโดยขณะที่เล่นแบบง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับเรียกว่าเพิ่มความสนุกไปเยอะเพราะนั้นเวลาเล่นเกมนี้ก็แนะนำว่าอย่าลืมใส่นี้ด้วยนะใส่ไปสักรอบละ2ใบ3ใบแล้วแต่นะครับคือช่วยได้เยอะมากเกมนี้ครับเป็นอีกเกมที่เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่พอเล่นจริงแล้วเนี่ยมันมีความลึกในตัวของมันเลยนะคือคนที่เล่นแบบไม่คิดอะไรก็สามารถเล่นได้เพราะว่าแมคานิกมันง่ายแล้วก็สอนได้ง่ายไม่ต้องสอนเลยแทบจะมานั่งแล้วก็เล่นได้เลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นมาหลายเกมแล้วหรือคุณเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณก็จะมองเห็นสตราทีจี้ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีให้มันแบบไปอยู่ในสล็อตที่แต้มเยอะที่สุดอะไรเงี้ยหรือดูแนวโน้มจากการ์ดมือของเราเนาะดูว่าตอนนี้มือเราเนี่ยจุดได้สีอะไรเยอะมือเราจุดได้ส้มเยอะว่ะวันนั้นมันก็มีแนวโน้มที่ส้มจะออกมาบ่อยนะครับในรอบนี้เพราะว่าเราเล่นเองไงพอเราเล่นปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไปการ์ดในกองกลางแล้วก็พยายามเก็บการ์ดนั้นมาให้ได้อะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องพยายามทำยังไงได้ให้ส้มเนี่ยไปอยู่ในสล็อตที่แต้มเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะหรือแบบเฮ้ยในมือมีสีฟ้าแค่ใบเดียวเอ๊ะมีสีฟ้ามางั้นเราหยิบก่อนดีกว่าเพื่อให้มันอยู่สล็อตหมายเลข1หนึ่งแต้มก็พอให้มันข้ามไปเพื่อไปหาแต้มที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยคือมันมีเทคนิคเยอะใช้ได้นะแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้อย่างที่บอกมันจะมีตัวตรงนี้ด้วยเนาะที่ทำให้เราต้องมาพัซเซิลในหัวเพื่อว่ามาแม็กซิมัลแต้มให้ได้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้ได้แต้มเยอะที่สุดในรอบนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คนเล่นใหม่นี่ก็เข้าถึงง่ายนะครับก็คนเล่นเก่าสนุกเรียกว่าเป็นผมชอบเกมอะไรประมาณนี้มากนะเกมที่สอนง่ายแต่ลึกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จะถามว่ามันหวือหวาขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ก็เป็นเกมที่แบบราคาแบบหลัก500บาทพกไปเล่นง่ายแล้วก็สอนง่ายก็เหมาะมากเลยนะที่แบบไปทริปอะไรเงี้ยไอ้อย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ได้นั่นก็คือ player scaling ที่เล่น1ถึง3เล่น2 3คนเนี่ยไม่หนุกนะครับคือพอเล่น2คนมันก็มีแค่สูงกับต่ำแค่นั้นเองถูกไหมมันทำให้แล้วก็ช้อยในการเลือกการ์ดเนี่ยมันมีแค่2ใบต่อ1รอบอ่ะมันยากมากที่เราจะเล่นกับท่าในหัวเล่นกับคอมโบเค้าเรียกเล่นกับสิ่งที่เราเซตไว้ว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้มันแบบได้แต้มเยอะที่สุดในรอบนี้ดูจากออบเจคทีฟการ์ดอะไรงี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเล่น3คนก็ยังน้อยอยู่ครับผมรู้สึกว่า4คนขึ้นไปอ่ะสนุกนะครับ4 5 6คนเพราะว่าเกมนี้มันเล่นพร้อมกันนะครับยิ่งเล่นเยอะยิ่งดีนะครับมันไม่ได้ทำให้เกมมันนานขึ้นแล้วก็มีทางเลือกหลากหลายขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรให้ลุ้นเยอะขึ้นนะแบบเรารู้สึกว่าใบเราไม่น้อยสุดแล้ว2อีกคนนึงลง1มาอะไรเงี้ยแย่งเอ้ยหรือว่าแบบเฮ้ยช่างมันเรายังไม่แย่งดีกว่ามันไม่สำคัญที่จะแย่งนะตอนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเสียการ์ดใบ2ใบอย่างเงี้ยเอาไว้เล่นหลังๆเพื่อที่จะแบบไปเอาใบสำคัญที่มันอยู่ต่ำสุดดีกว่าเผื่อแบบมันออกมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วโฟลว์เกมทำได้ดีมากเลยผมชอบโฟลว์เปลี่ยนรอบมากเลยคือเราเล่นเราคว่ำวางแล้วก็ไอ้ที่วางมาเนี่ยมันก็เอาไปแทนที่ตรงกองกลางเนาะในตาต่อไปพอเล่นจนจบปุ๊บเนี่ยการ์ดที่อยู่ในสกอร์ลิ่งทุกใบก็หยิบขึ้นมือแล้วก็จดไว้เล่นต่อเลยเงี้ยผมรู้สึกว่าโฟลก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับเรียกว่าเซตอัพง่ายแล้วก็โฟลดีก็เหมาะกับคาทิกอรี่เกมแบบนี้แล้วที่ไม่ต้องมาเซตอัพวุ่นวายไม่ต้องสอนวุ่นวายเนาะคือเปิดมาแล้วเล่นได้เลยแล้วที่สำคัญก็คือมีอะไรคิดกำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับ My Up ครับ Semi Gaming ครับขอให้เป็นเกมที่ recommend ครับใครที่หาเกมการ์ดกล่องเล็กสอนง่ายแล้วก็คิดกันมันๆนะครับเล่นกับเพื่อนเยอะๆนะครับ 4-5 6คนเนาะแต่ถ้าเอ้ยคุณมีแค่2 3คนก็ผมเชื่อผมแนะนำว่ามองข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบกลุ่มผู้เล่นเยอะๆอยู่แล้วแล้วมาแบบ 4-5-6 คนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำเลย My Up นะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีครับ WDG นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเกมนี้ยังไงมีอะไรสอบถามก็สามารถทักไปที่เพจ WDG Game Distributor ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม
ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้